ครับครับมาแล้วป่ะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาช้านิดนึงพอดีมาแล้วก็เพิ่งจะเสร็จคดีไปว่าผมมาจากสน.คณะยาวนะวันนี้ไปเอาใบขี่ขึ้นมาอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับก็เดี๋ยวให้ป๋ายุทธเจ้าของคดีนะครับเดี๋ยวสรุปเลยแล้วกันนะครับครับป๋ายุทธก็สรุปก็คือทางเจ้าหน้าที่เขาลงบันทึกประจำวันไว้ให้นะครับในกรณีที่เรามาปฏิเสธข้อกล่าวหายอดฮิตเนี่ยมีจิตขอบทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับอันนี้ใหม่ด้วยก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็มาปฏิเสธปกติของเรานะฮะครับหันหน้าใส่แดดเนี่ยมันจะได้มีมันมืดนะฮะเพราะว่ามันก็คือก็ปฏิเสธยังไงดีก็คือปฏิเสธแล้วนะฮะก็แล้วแต่ทางนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการดำเนินคดีเอานะครับแล้วได้คุมใบขี่ไหมฮะใบขี่ใบขับขี่ไม่ได้เรียกเก็บนะครับใบขับขี่ไม่ได้เรียกเก็บคือเราออกมาสู้นะครับข้อหาเนี้ยข้อหาในชิดขอบทางด้านซ้ายเนี่ยมันกดขี่ชาวรถบรรทุกมานานพอแรงแล้วเรามาช่วยกันนะครับสร้างสังคมในการขับขี่ให้มันดีขึ้นมันจะไม่ถูกรังแกจากเจ้าหน้าที่อีกต่อไปถ้าถามว่ามันผิดไหมมันได้ผิดนะครับเดี๋ยวไม่ได้ผิดครับเรารถเราแซงเนี่ยมันไม่ได้ผิดผิดหรือถูกก็ว่ากันอีกทีผิดถูกให้ศาลตัดสินแล้วกันใช่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาตัดสินเราใช่ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับออกมาสู้ครับมาสู้ก็อยู่อย่างธาตุมาสู้ก็อยู่จังธาตุอย่าใช้แต่ม.40นะครับสายจ่ายโอ้สายจ่ายอย่างเดียวมันจะติดเป็นนิสัยนะครับโอเคครับครับวันนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนเดิมๆครับคดีเราที่เราเคยทำทางหลวง2นี่เราก็รู้สึกว่ามากันบ่อยอยู่บ่อยมากอ่ะบ่อยจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่เลี้ยงกาแฟเดี๋ยวนี้ไม่เลี้ยงกาแฟใช่ไหมฮะคือมาบ่อยจริงก็คือเป็นข้อหายอดฮิตนะครับไอ้ทางก็คือมิซิของด้านซ้ายนะทางหลวง2เขาจะอยู่กับนี่อยู่แล้วกับมอเตอร์เวย์นะสาย8ไอ้สาย9นะกาญจนาพิเศษวงแหวนรอบเลยมันค่อนข้างจะกินพื้นที่เยอะหน่อยนะครับก็ปกติครับเขาแจ้งข้อหามาเราไม่พอใจหรือเราคิดว่าเราถูกต้องก็สู้กันไปนะครับคนตัดสินให้เราก็คือศาลนะครับไม่ใช่ตำรวจนะครับไม่สู้ก็อยู่อย่างท่านครับผมวันนี้ผมมาสายนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ผมแวะคณะยาวนะครับไปเอาไปขี่ตัวเองขึ้นมามาอยู่ใกล้กันนะครับไปสู้ไงก็อยู่ได้ครับยังไงผมขอฝากด้วยแล้วกันนะครับผมจากกลุ่มหากินจากกลุ่มเสือหากินในป่ามาหากินข้างถนนครับผมแล้วก็สมาชิกท่านนะครับวันนี้ที่มานะครับนี่ครับป๋าธรรมรัตน์ครับป๋าธรรมรัตน์นะฮะคุณนักรบด่านเถื่อนครับวันนี้มาร่วมด้วยนักรบด่านเถื่อนครับพี่พศนะครับพี่ต้นพี่อัมพลนะครับในวัดต้นแก้วนะครับได้เสือเบอร์28ครับของคดีนะครับโอเคนะครับได้สั่งไปนะครับก็เดี๋ยวจะขอลงจากไลฟ์สดดีกว่านะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วครับยังไงเราก็คงจบไว้แค่นี้นะครับไปสู้กับอยู่ท่าครับผมเสือกินในป่าหมาหากินข้างถนนครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยที่บอกนะครับถ้าไม่สู้ก็อยู่ท่านะฮะเดี๋ยวเราก็